สวัสดีครับนี่คือรายการ The Giving พลังผู้ให้รายการที่จะทำให้ทุกคนมีความสุขกับการเป็นผู้ให้และสร้างแรงบันดาลใจที่อยากจะให้เพื่อสร้างความสุขและสังคมที่น่าอยู่ร่วมกันครับเทปพิเศษเทปนี้ครับอยู่กับผมเตชินครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาสัมผัสกับกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาครับซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศกลุ่ม AEC ที่ต่างชาติให้ความสนใจมากเลยทีเดียวครับที่นี่จะมีที่เที่ยวน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนวัฒนธรรมจะเป็นยังไงวันนี้ครับสามารถติดตามกันได้กับรายการ The Givingครับผมตอนนี้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วนะครับวันนี้รายการ The Giving จึงพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวที่น่าสนใจของกรุงพนมเปญที่ครั้งหนึ่งเคยได้ชื่อว่าเป็นไข่มุกแห่งเอเชียครับซึ่งเป็นเป้าหมายทางด้านการท่องเที่ยวจากผู้คนทั้งในประเทศและต่างประเทศครับสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่เราจะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมนะครับต้องบอกว่าเป็นสถานที่ที่ห้ามพลาดครับเพราะถ้าพลาดแล้วคงมาไม่ถึงพนมเปญแน่นอนครับและสถานที่แรกนะครับที่ผมอยู่นะครับนั่นคือวัดอุณาโลมครับที่นี่มีความสำคัญมากๆเลยนะครับกับกรุงพนมเปญครับประเทศกัมพูชาเพราะว่าที่นี่คือศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของประเทศกัมพูชาเลยทีเดียวครับวันนี้ผมมาทำอะไรที่นี่มีความสำคัญอย่างไรตามผมมาครับสำหรับความสำคัญของวัดอุณาโลมแห่งนี้นั่นก็คือเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาฝ่ายมหานิกายของกัมพูชาและเป็นที่ประทับของพระสังฆราชนอกจากนั้นภายในวัดแห่งนี้ยังมีขนคิ้วที่เชื่อกันว่าเป็นของพระพุทธเจ้าชาวกัมพูชาจึงให้ความเคารพและสักการะบูชาวัดแห่งนี้มากๆเลยครับและวันนี้ครับคุณผู้ชมถือเป็นโอกาสอันดีสำหรับผมมากๆเลยครับเพราะว่าผมได้ร่วมถวายสังฆทานพระสงฆ์ทั้งหมด99รูปครับร่วมกับผู้บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูดีกว่าครับว่าพิธีการถวายสังฆทานของที่นี่จะแตกต่างกับเมืองไทยมากน้อยแค่ไหนตามผมมาเลยครับและตอนนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาอีกหนึ่งสถานที่ซึ่งเป็นความภูมิใจของชาวกัมพูชานั่นก็คือซิตี้ฮอลล์หรือเกาะเพชรนั่นเองครับที่นี่เป็นแหล่งธุรกิจการค้าขนาดใหญ่และเป็นศูนย์กลางงานแสดงสินค้าโดยมีอาคารอเนกประสงค์ตลอดจนอาคารขนาดใหญ่คล้ายๆกับศูนย์แสดงสินค้าที่บ้านเราครับในวันนี้ครับมีงานแถลงผลการดำเนินงานประจำปี2558และเป้าหมายปี2559ของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนรวมถึงความพร้อมด้านการค้าการลงทุนและธุรกิจประกันชีวิตในกัมพูชาหลังเปิด AEC บรรยากาศในงานจะเป็นอย่างไรเราเข้าไปชมพร้อมกันเลยครับก็เดินทางมาในที่รายการผลประกอบการของปี2558นะครับก็คงจะฉายภาพของไทยปี2559ด้วย
สำหรับในวันนี้นะคะที่เมืองไทยประกันชีวิตเราได้พาสื่อมวลชนมาเยี่ยมเมืองพนมเปญ นะคะก็เพราะว่าหนึ่งเนี่ยเรามาแถลงผลประกอบการรวมทั้งเป้าหมายและนโยบายในปีนี้ที่เกิดขึ้นนะคะนอกจากนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือเราอยากจะให้สื่อมวลชนเนี่ยได้มาเห็นเมืองพนมเปญว่าปัจจุบันเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้าไปถึงไหนนะคะชีวิตความเป็นอยู่ประวัติศาสตร์หรือว่าสภาพเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยเพราะว่ามีความสำคัญมากเนื่องจากว่าตอนนี้ก็ก้าวเข้าสู่ยุค AEC เราจำเป็นที่จะได้รับทราบนะคะว่าเพื่อนบ้านของเราเนี่ยเขาไปถึงไหนกันแล้วนะคะแล้วถ้าเปรียบเทียบกับเมืองไทยแล้วเป็นอย่างไรแล้วถ้าคนไทยสนใจอยากจะมาลงทุนหรือทำธุรกิจที่นี่เนี่ยจะได้เห็นและได้เตรียมตัวอะไรบ้างค่ะเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับกับ2สถานที่ที่ผมพาคุณผู้ชมไปสัมผัสมานะครับยังไม่หมดแค่นั้นครับเพราะว่าที่กรุงพนมเปญยังมีเรื่องราวอีกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นด้านวิถีชีวิตประวัติความเป็นมาประวัติศาสตร์โอ้โหเยอะแยะมากมายเลยครับแต่ว่าตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปฟังศิลปินดารากันดีกว่าครับว่าเขามีเรื่องราวการทำความดีอะไรที่ประทับใจมาแบ่งปันให้เราฟังกันบ้างฟังกันเลยครับสวัสดีครับผมบอมนะครับมือเบสจาก Retrospect ครับผมแต่ผมเองเรื่องของการทำความดีผมว่ามันเป็นเรื่องที่จริงๆเรื่องเล็กๆน้อยๆก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับผมว่าอย่างตัวผมเองผมชอบที่จะยิ้มให้กับคนที่เราไม่ได้รู้จักยิ้มให้กับคนทั่วไปที่เราพบบนท้องถนนหรือว่าที่ไหนก็ตามมันผมว่าบางทีการยิ้มอะไรง่ายๆแค่นี้มันเราอาจจะไปช่วยทำให้วันของคนคนหนึ่งเขาดีขึ้นบ้างก็ได้อยากให้ทุกคนร่วมกันช่วยกันทำความดีเยอะๆความดีเริ่มจากอะไรง่ายๆอย่างที่บอกนะฮะแล้วยิ่งทุกคนทำต่อๆกันไปโลกเรามันก็จะน่าอยู่ยิ่งขึ้นมากๆครับผมนี่คืออีกหนึ่งสถานที่นะครับที่ถ้าหากว่ามากรุงพนมเปญต้องมาที่นี่ให้ได้ครับนั่นก็คือวัดพนมนั่นเองครับวัดพนมแห่งนี้นะครับมีความสำคัญกับกรุงพนมเปญมากๆครับเพราะว่าที่นี่คือที่มาของชื่อคำว่าพนมเปญเลยครับตามตำนานพื้นบ้านของชาวพนมเปญได้กล่าวไว้ว่าได้มีเศรษฐีนีชาวเขมรชื่อเพ็ญพบท่อนไม้ลอยน้ำมาครับและในท่อนไม้นั้นก็มีพระพุทธรูปซ่อนอยู่ทั้งหมด4องค์จากการที่มีแรงศรัทธาแรงกล้านะครับในพระพุทธศาสนาเธอจึงใช้ทรัพย์สินส่วนตัวสร้างวัดขึ้นบนยอดเขาเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเหล่านี้ครับความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธรูปทั้ง4องค์ในวัดพนมเปญแห่งนี้ทำให้มีประชาชนเนี่ยมาปลูกบ้านเรือนในบริเวณรอบวัดนับวันก็ยิ่งมากขึ้นจนกลายเป็นชุมชนและในที่สุดก็ขยายกลายเป็นกรุงพนมเปญในปัจจุบันครับซึ่งคำว่าพนมหมายถึงภูเขาส่วนเพนก็คือชื่อของผู้หญิงที่สร้างวัดนั่นเองครับโดยในบริเวณวัดนะฮะก็จะมีอนุสาวรีย์ยายเพนตั้งอยู่เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ระลึกถึงคุณงามความดีในการเสียสละทรัพย์สินเงินทองเพื่อการสร้างวัดแห่งนี้ครับคุณผู้ชมครับและอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนั่นก็คือพวกกิจกรรมฝาผนังของในโบสถ์ของที่วัดแห่งนี้นะฮะคุณผู้ชมสังเกตดูได้เลยนะครับแต่ละรูปก็มีความคล้ายคลึงครับมากๆเลยกับที่วัดในประเทศไทยนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของพระเวสสันดรชาดกเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธประวัติของสมเด็จพระพุทธเจ้าครับแล้วก็ลวดลายศิลปะนะครับผมว่าไม่มีความแตกต่างจากวัดไทยเลยนะครับคุกตวนแสลงหรือค่าย S21 เดิมทีนะครับเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ของกรุงพนมเปญครับและต่อมาถูกกลุ่มเขมรแดงใช้เป็นที่กักขังนักโทษซึ่งนักโทษที่ถูกกักขังในคุกแห่งนี้นะครับขอบอกเลยครับว่าถูกทรมานอย่างทารุณอย่างเลือดเย็นก่อนที่จะถูกนำไปฆ่าอย่างทุ่งสังหารครับภาพนี้หมายถึงว่าเวลาที่ผู้กองทัพเวียดนาม
มาช่วยปล่อยประเทศกัมพูชาให้ออกจากกำมือแขมรแดงครับฉะนั้นเวลาที่แขมรแดงพ่ายแพ้เวียดนามแล้วก็ออกจากไปอยู่ชายแดนฉะนั้นกองทัพเวียดนามเข้ามาจะมีคนที่เอามาทำทรมานลงโทษทำทารุณกรรมนี้แล้วก็ตายเกือบหมดครับคือเวลาเขาทรมานเขาก็ทรมานกันที่นี่วันหนึ่งที่เขาแพ้เขาก็ทิ้งทุกอย่างไว้ที่นี่เหมือนกันจากเหตุการณ์ความขัดแย้งภายในของกัมพูชาจนทำให้เกิดการรบราฆ่าฟันกันเองเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีผู้ที่มีการศึกษาปัญญาชนและประชาชนจำนวนมากต้องล้มตายผู้ที่รอดชีวิตก็ถูกต้อนให้ไปทำไร่ทำนาอย่างนอกเมืองบางคนหนีตายลี้ภัยออกนอกประเทศซึ่งกลุ่มคนที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์อันน่าเศร้าสลดนี้ก็คือกลุ่มเขมรแดงนั่นเองครับและนี่นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศของคุกนะฮะตอนที่เขมรแดงเนี่ยเขาได้มายึดครองนะครับแล้วก็ได้ทำการทรมานนักโทษต่างๆนะครับบรรยากาศภายในห้องนี้ตอนที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือภายในชั้น2นะครับก็จะเป็นห้องขังรวมใช่ไหมพี่ทุกคนก็จะถูกตัวเนี่ยล่ามเอาไว้เห็นเมื่อกี้พี่บอกว่ามีที่ที่หนึ่งที่เขาใช้ทรมานเลย คือผูกแขนผูกขาแล้วก็เอาทรมานโดยการให้จมในบ่อน้ำอยู่ตรงไหนนั่นเดี๋ยวเราไปเลยพี่บุญถึงพี่บอกว่าตรงนี้มีความน่าสนใจมากๆเพราะว่าตรงนี้เป็นที่ทรมานนักโทษที่มาอยู่ที่คุกแห่งนี้ตรงนี้เป็นยังไงครับตรงนี้คือหมายถึงว่าที่เป็นนักศึกษาภาษานี่คือมีเด็กกุมารากุมารีครับแล้วก็เอามาสอบถามคำถามเสร็จแล้วถ้าเขาพูดโกหกอะไรก็ตามนี้แล้วก็เอานักโทษใส่ข้างบนนั้นเอาเชือกก็ดึงแล้วก็เอาหัวนั้นโยนกลับในองค์น้ำอ๋อคือวิธีการทรมานเขาคืออย่างนี้คุณผู้ชมก็คือเขาจะมัดแขนไว้ด้านหลังนะครับแล้วก็จะห้อยขึ้นไปนะครับถ้าคุณผู้ชมเห็นจะมีลอกอยู่ข้างบนดึงขึ้นไปสอบถามถ้าไม่พูดก็จะเอาหัวกดน้ำจุ่มลงไปข้างล่างแล้วก็ไม่ยอมพูดก็ดึงขึ้นแล้วก็ดูว่าจะพูดต่อหรือเปล่าวิธีการทรมานผู้หญิงของเขาก็คือเขาจะใช้ไขควงยาวนิดนึงแล้วก็เจาะเอาไว้ประมาณตรงข้างหลังนี้ของผู้หญิงนักโทษผู้หญิงแล้วก็ใช้ไขควงค่อยๆบิดเพื่อเป็นการทรมานหาความจริงขอทูลนะครับห้องต่อไปดีกว่าครับแล้วก็ข้างล่างนี้คือเอาชั้นยางครับชั้นยางนั้นที่ไปเจาะต้นยางนานี้เอามาทาไว้ให้น้ำมันรั่วแล้วก็เอาคนลงไปวิธีการก็เหมือนอย่างนั้นเลยผูกขาไว้แล้วรัดแขนแล้วก็หน้าก้มไปในน้ำใส่โซ่ถนนแล้วก็เอาน้ำมาใส่ลงไปครับแล้วก็จมน้ำตายไปมีผู้คนประมาณประชากรล้านคนครับก็กลายเป็นเมืองปีศาจเพราะว่าอะไรครับเพราะไม่มีคนอยู่คนก็ต้องอพยพไปที่เนาะตัวเมืองทั้งหมดครับเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่คือคุณลุงเป็นผู้ที่รอดชีวิตนะครับ1ใน7นะครับเพราะว่าคุณลุงเนี่ยมีความสามารถก็คือสามารถวาดรูปได้นั่นก็คือทำให้คนเขมรแดงเนี่ยไม่ฆ่าคุณลุงเพราะว่าจะคอยใช้ให้คุณลุงเนี่ยวาดรูปตามประวัติที่ตัวเองอยากที่จะให้วาดครับนี่คือเหตุผลที่คุณลุงรอดชีวิตและวันนี้คุณลุงก็อยู่ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางสัญจรมาเยี่ยมชมที่นี่ครับผมนี่สวัสดีครับนี่น่ารักไปกันต่อดีกว่าครับและตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่คืออนุสรณ์นะครับไว้ระลึกถึงผู้ที่จากไปนะครับจากการถูกทรมานฆาตกรรมนะฮะเขาก็ตั้งตรงนี้เอาไว้มีการจุดธูปมีการให้คนนักท่องเที่ยวเนี่ยได้มาระลึกถึง
ว่าขอให้เขาไปสู่ภพภูมิที่โอเคให้เขาไปเกิดในที่ที่โอเคกว่านี้อะไรเงี้ยครับเรื่องราวความโหดร้ายทารุณของคุกตวงแสลงที่เรานำเสนอไปเป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นสำหรับใครที่มาเที่ยวกัมพูชาคุกตวงแสลงแห่งนี้ก็เป็นอีกสถานที่ที่น่าสนใจมากๆเลยครับพักเรื่องราวเศร้าๆไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับเรายังมีสถานที่สวยๆและน่าสนใจให้ติดตามกันอีกจะสวยงามแค่ไหนติดตามได้ในช่วงหน้าครับมาถึงกรุงพนมเปญครับนี่คือการนั่งรถประเมาะนะฮะหรือว่าที่คนไทยเรียกว่ารถตุ๊กๆกันเองนะครับก็เขาบอกว่าให้นั่งรถคันนี้ไปยังที่ที่หนึ่งครับเป็นที่ที่มีความสำคัญเหมือนกันครับเพราะที่นี่คือพิพิธภัณฑ์นะครับประจำเมืองกรุงพนมเปญเลยนะครับจะมีความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเรานั่งรถระเมาะคันนี้นะครับไปเลยตอนนี้ก็ขอชมบรรยากาศนะฮะโดยรอบทัศนียภาพตึกรามบ้านช่องของที่กรุงพนมเปญก่อนละกันว่าเขามีวิถีชีวิตยังไงนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะค้าขายเงี้ยฮะกันง่ายๆเลยขายผักขายผลไม้ข้างทางนะครับแล้วคนที่นี่ผมว่าก็คล้ายๆเมืองไทยนะคือการสัญจรไปไหนมาไหนเนี่ยก็คือจะใช้มอเตอร์ไซค์ค่อนข้างเยอะคุณผู้ชมถ้าอยากจะมาท่องเที่ยวที่กรุงพนมเปญในการนั่งรถละม้อแบบนี้นะฮะผมบอกเลยว่าเขาเตือนเลยว่าอย่าเล่นโทรศัพท์หรือว่าเอากล้องถ่ายรูปมาถ่ายนู่นนี่มีสิทธิ์สูงที่จะถูกกระชากนะฮะคุณผู้ชมตอนนี้อยู่กับผมก่อนอย่าเพิ่งไปไหนนะฮะระวังจะโดนกระชากนะครับก็เตือนภัยกันไว้สำหรับใครที่จะมาท่องเที่ยวนะครับก็ระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าภัยทุกอย่างเกิดได้แน่นอนครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมเดินทางด้วยรถระเมาะนะครับมาถึงแล้วที่นี่ก็คือพิพิธภัณฑ์แห่งชาติของประเทศกัมพูชานั่นเองครับไปพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นสถานที่รวบรวมโบราณวัตถุและโบราณคดีทางประวัติศาสตร์ชั้นนำของประเทศไว้มากมายมีการสร้างขึ้นตามแบบลักษณะศิลปะปราสาทโบราณของกัมพูชาและยังมีอีกหนึ่งสถานที่ที่สวยงามไม่แพ้กันจะเป็นที่ไหนเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับและคุณผู้ชมครับและนี่นะฮะอีกหนึ่งสถานที่ที่ผมให้คุณผู้ชมมาสัมผัสครับที่นี่คือพระราชวังหลวงครับหรือมีอีกชื่อนึงว่าพระราชวังเขมรินทร์ครับที่นี่นะฮะจะมีวัดที่เป็นวัดคู่พระราชวังครับที่นี่มีวัดชื่อว่าวัดพระแก้วครับแหมชื่อคล้ายๆวัดพระแก้วที่เมืองไทยเลยนะครับอ่ะโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูข้างในนะครับว่าจะมีศิลปะวัฒนธรรมนะครับแล้วก็การตกแต่งข้างในเนี่ยจะเหมือนวัดหรือว่าพระราชวังในเมืองไทยหรือเปล่าตามผมมาเลยครับพระราชวังหลวงวังเขมรินทร์วังหลวงแห่งกัมพูชาสร้างขึ้นตามรูปแบบศิลปะเขมรใช้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชาซึ่งมีความคล้ายคลึงกับพระบรมมหาราชวังของประเทศไทยเลยครับแต่ก็ยังคงเอกลักษณ์ของกัมพูชาได้เป็นอย่างดีอีกทั้งตั้งอยู่ริมน้ำบรรยากาศเงียบสงบสามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้โดยรอบครับภายในพระราชวังแห่งนี้นะครับก็มีวัดพระแก้วซึ่งเป็นวัดที่สร้างคู่มากับพระราชวังแห่งนี้มีความสวยงามมากๆเลยครับคุณผู้ชมสถานที่ท่องเที่ยวที่เราได้นำเสนอไปในวันนี้ถือว่าเป็นสถานที่ที่มาแล้วต้องห้ามพลาดเลยครับแต่ก็เป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นครับกัมพูชายังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายที่รอให้ทุกท่านได้มาเยี่ยมชมความสวยงามครับวันนี้ขอขอบคุณเมืองไทยประกันชีวิตบริษัทของคนหัวคิดทันสมัยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนที่พาเรามาสัมผัสประสบการณ์ดีๆแบบนี้ขอขอบคุณมากครับ
เป็นยังไงบ้างล่ะครับคุณผู้ชมหลังจากที่ผมเตชินได้พาคุณผู้ชมได้มาสัมผัสกันที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาสิ่งหนึ่งที่ผมสามารถสัมผัสได้นะคุณผู้ชมนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับภาษาคำพูดครับที่เราจะมีคำพูดที่คล้ายคลึงกันนะครับวิถีชีวิตของเขาก็น่าอยู่มากๆวัดวาอารามสวยงามอยากให้คุณผู้ชมที่มาสัมผัสจังเลยครับและพบกันได้ใหม่นะครับกับรายการ The Giving พลังผู้ให้ทุกวันเสาร์เวลา 9:30 ทางช่อง Workpoint แล้วคุณจะรู้ว่าความดีเป็นเรื่องง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้สำหรับวันนี้ผมเตชินลาไปก่อนพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ